คอลัมน์วิสามาันบันเทิงโดยสันสตอร์แมนถามไม่ได้ทะเลาะวันชยัยพวกเขาไม่ได้หลงโรงงมัวทะเลาะกันเรื่องเทวดาชั้น14นั่นหรอกหากแต่พวกเขากำลังตะโกนบอกกับประชาชนทั้งประเทศไม่ว่าจะสีไหนว่าบ้านนี้เมืองนี้จะต้องดำรงไว้ซึ่งระบบยุติธรรมที่เป็นธรรมต่างหากละพวกเขาไม่ได้ทะเลาะกับใครหรือสุนัขตัวไหน แค่พวกเขาต้องการจะรู้ความจริงที่โปร่งใสทำไมนักโทษเด็ดขาดชายนายทักษิณถึงยังนอนอยู่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจป่วยหนักป่วยเบาอาการอยู่ขั้นไหนอย่างไรทำไมแพทย์ไม่แถลงให้เป็นทางการตามอย่างบุคคลสำคัญที่พึงปฏิบัติขนาดดารานักร้องศิลปินเจ็บป่วยแพทย์หมอ,อยังต้องนั่งแถลงข่าวเป็นรายวันให้สื่อให้สังคมแฟนคลับรับรู้แล้วนี่ เป็นถึงอดีตนายกรัฐมนตรีผู้สร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติคำพูดอุงอิงเป็นนักโทษเด็ดขาดคนสำคัญเหตุใดถึงได้ทำลับลัล่อๆทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมทั้งกรมราชทันทั้งแพทย์หมอโรงพยาบาลตำรวจตลอดถึงนายกรัฐมนตรีต่างอมสากคล้ายปิดบังซ่อนเร้นความจริงคุณวันชัยสอนสิริบอก ให้เลิกพูดเรื่องเทวดาชั้น14กันเสียทีมันเรื่องนิดเดียวกับการที่เขาโบวตให้พักเพื่อไทยโดยให้คุณเศรษฐาเป็นนายกให้อำนาจรัฐกับเขาไปมาจากสัญญาณแห่งความปรองดองสมานณัชัน์นการแบ่งสีแบ่งฝ่ายเขาเลิกกันแล้วจบได้จบกันไม่มีเทวดาไม่มีมนุษย์ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบขอโทษสัญญาณจากไหนหรือ คุณวันชัยรู้ก็ควรบอกแจ้งกับสังคมอย่างตรงไปตรงมาเพราะเรื่องพันอย่างนี้จะจินตนาการเองไม่ได้และแม้เป็นความจริงนั่นก็เป็นเรื่องของสัญยงสัญญาณใครจะเป็นรัฐบาลเป็นนายกก็เป็นเรื่องของเขาแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าประชาชนที่รักความเป็นธรรมยุติธรรมความเสมอภาคเท่าเทียมจะร่วมยินดีปรีดาด้วยการวางเฉย เพื่อเห็นกับการปรองดองของสังคมประเทศเสียที่ไหนแม้ปรองดองสมานฉันจะเป็นสิ่งที่ดีงามแต่ก็ต้องไม่ทำลายหลักการระบอบยุติธรรมของบ้านเมืองให้พินาศย่อยยับคุณวันชัยอาจมองเรื่องของเทวดาชั้นสิบเป็นเรื่องขี้หมูราขี้หมาแห้งก็มองไปไม่มีใครว่าแต่ก็อย่าทำเป็นผู้ทรงธรรมเที่ยวเทศนาใครต่อใครเพราะขนาดกราบขอพรหลวงพ่อวัดไก่เตี้ยแทบทุกวัน แต่ดูเหมือนจะอดกลั้นอดทนข่มอารมณ์ตัวเองยังไม่ได้ถึงได้กล่าววาจาพวกหลงโรงยังจะมามัวทะเลาะกันเรื่องเทวดากับมนุษย์โดยเฉพาะเทวดาชั้น14กันอยู่ทำไมทางทางที่ก็เห็นอยู่ประจักษ์ตาพวกเขาถามหาความถูกต้องอยุติธรรมโว้ยเอาและนั่นก็ยืนยันจะตรวจสอบนักโทษเทวดาชั้น14โรงพยาบาลตำรวจต่อไปผมหมายถึงทิศสีคุณศีสุวรรณจันยา ที่ได้ลาสิกขาออกมาอยู่ในคราบของคาราวาสสมบูรณ์แล้วอย่างทิศสีนี่แกก็ไม่ได้ทะเลาะกับใครสีไหนและแม้จะมีคนหมั่นไส้เอากำปั้นกระแทกปากแกบ้างในบางโอกาสแกก็ไม่ตอบโต้แต่ได้ใช้กฎหมายต่อสู้แทนอย่างอาระยะฉะนั้นคุณวันชัยสิทธวัดก็ได้โปรดปล่อยวางอย่าได้ไปขัดขวางหรือบั่นทอนความมุ่งมั่นตั้งใจเพราะหลังจากศึกทิศสีประกาศชัด จะกลับไปทำหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายฟ้องคดีปกครองให้ชาวบ้านผู้เดือดร้อนและเสียหายจากหน่วยงานรัฐเหมือนเดิมรวมทั้งยังมีเรื่องที่จะต้องตรวจสอบข้าราชาการและนักการเมืองให้เข้มข้นมากกว่าเดิมซึ่งมีเรื่องที่เข้าคิวตรวจสอบแล้วหลายเรื่องเอาเลยทิศไม่ได้นักโทษกลับเข้าไปนอนคุกก็เอาผู้เกี่ยวข้องเข้าคุกแทนเสียให้เข็ดคอลัมน์วิสามันบันเทิง โดยสันสตอร์แมน